รับสวัสดีจ้าพี่น้องยาวสิมาแนะนำเนาะค่ะเนาะกระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งค่ะพี่น้องนี่คือกระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่พอจะเกิดน้ำอันข้างข้างทางน้ำปลาหญ้าข้างข้างทางหรือว่าเป็นปลาหญ้าหรือเป็นแก่ปลาเนาะค่ะเนาะนี่กินได้นะค่ะพี่น้องเด้อยาวถอนมาให้เบิ่งโอ้ยขาดซ้ำนี่ค่ะพี่น้องกินเพิ่นคือกระเทียมเป๊ะเลยค่ะพี่น้องเอาไปดองกระแซบค่ะเอาไปขั้นสมแซบอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นทางสิหยาบนิดนึงหยาบคล้ายๆกันกับผักแป่นบั่นเฮาค่ะพี่น้องเนี่ยกระเทียมไปชนิดนึงเนาะกินคือกระเทียมค่ะกินคือผักแป่นคือกระเทียมเฮาเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่สิเอิ้นเป็นอีกอย่างนึงกับผักแป่นฝรั่งกับว่าใดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องกินได้แล้วค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดยังบ่ทันรู้จักเนาะค่ะเนาะนี่คือกระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งรสชาติเวลาไปคั่นก็คือตั้งผักแป่นเลยค่ะพี่น้องคือตั้งกระเทียมเลยแต่ว่าก็เพิ่นสิแข็งคล้ายๆกันแข็งคือกันคล้ายๆกับผักแป่นนะคะคือสิเอิ้นเป็นกับผักแป่นฝรั่งก็ได้เนาะค่ะเนาะกินได้ค่ะพี่น้องหลายเลยค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่บ่แม่นหญ้าได้ค่ะนี่พี่น้องบ่แม่นหญ้าค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ต้นใหญ่มันคือมันสมบูรณ์มันสิเป็นจังซี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ค่ะพี่น้องกินได้ค่ะนี่คือผักแป้นฝรั่งหรือกระเทียมป่าฝรั่งอีกชนิดนึงเนาะค่ะเนาะไปคั่นสมมันสิเป็นรสชาติคือจังเป็นกินคือกระเทียมกินคือผักแป้นมันออกแข็งๆจักหน่อยแต่ว่ามันก็บ่ได้แข็งขนาดถึงขนาดว่าเฮาหยำบ่ได้เด้ค่ะแข็งคือกันล่ะกับอันผักแป้นเนาะค่ะพี่น้องขึ้นหลายค่ะพี่น้องพุ่นปีกายยะก็มาเอานี่ล่ะไปคั่นสมค่ะพี่น้องไปคั่นใส่กันกับอันต้นหอมแล้วก็กับผักเขียวปีแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกอใหญ่ๆกอใหญ่ๆมันค่ะพี่น้องเบิ่งนี่ค่ะเนาะค่ะผู้ใดที่ว่าบ่มีกระเทียมปลาเกิดเนาะค่ะเนาะให้สังเกตเบิ่งข้างๆทางหรือว่าสังเกตเบิ่งแก่ๆปลาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นสิเป็นใบคือจังต้นหอมดอกค่ะแต่ว่าใบเพิ่นบ่แปลคือผักแป้นเด้เพิ่นสิเป็นม่นๆเห็นบ่ค่ะพี่น้องเป็นลักษณะม่นๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งวิวเนาะค่ะเนาะเบิ่งวิวค่ะพี่น้องพากันคลิปใหม่เนาะค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องป้าพี่น้องมาเบิ่งอันนี้คือน้ำแข็งเด้อค่ะพี่น้องเด้อในอ่างก็เป็นน้ำแข็งเบิดค่ะพี่น้องน้ำแข็งในอ่างนี่ตะกี้นกเป็ดน้ำหลายๆได้ค่ะพี่น้องแต่บ่รู้ว่าซุมื้อนี้ไปสิได๋ปีกายมานกเป็ดน้ำนี่เป็น10กว่าโตพุ่นเด้ค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งบรรยากาศนะคะเนาะนี่ผ้าหมามะยางค่ะพี่น้องน้องไส้หลาน้องไส้หลาผ้าน้องไส้หลามะยางก็อันปีกายนี้มีฮอดลูกเป็ดลูกนกเป็ดค่ะพี่น้องวันนี้ปีนี้บ่รู้ว่าไปใส่บ่มีแม่ค่ะบ่มีนกเป็ดบ่มีฮอดอันใช่ๆนี่เป็นน้ำแข็งเบิดเลยค่ะพี่น้องมองนี่ก็เป็นมองอันสูงสูงสั้นๆไปนี่ก็มองเก็บเห็ดอันเก็บเห็ดมันปูสีเหลืองค่ะพี่น้องย่อมหม่นอยู่นี่ล่ะปีนทั้ง มืนลมแน่ทั้งสารพัดค่ะพี่น้องมองนี่ปีนี้ล่ะพี่เก๋เพิ่นสิได้กินเห็ดอันนั้นคั่นว่าฝนดีเนาะเห็ดมันปูสีเหลืองเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ห้อยอีหยังมาเห็ดเป็นคู่ไว้คือจังหม่องสาป่าพี่น้องเบิ่งอันนี้คือ
พักอีหยังนี่พ่อมสิเกิดนี่พักอีหยังบุค่ะพ่อมสิเกิดไปน้องไส้ยืนทาแล้วย่างต่อก่อนจ้ะพี่น้องวัดตีตอนเช้าๆจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6:00 น.จ้ะพี่น้องก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ก็คือน้องแบ็คกี้เนาะค่ะน้องแบ็คกี้อย่างพามาออกมาย่างค่ะอากาศตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่7องศาค่ะพี่น้องอากาศหนาวค่ะน้ำแข็งค่ะพี่น้องนี่มันเป็นน้ำแข็งช่วงนี้ก็คือจังบอกกับพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะปูก็อยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะต้องแล่นไปแล่นมาแล้วก็พาหมาไปปูเบิ่งพร้อมเนาะค่ะตอนสอกับพาหมามายังหาข้าวห้องน้ำซะก่อนเนาะค่ะพี่น้องอันที่เห็นเป็นเสี้ยวขาวนั่นคือหญ้ามันเป็นน้ำแข็งเด้อค่ะพี่น้องเด้อช่วงนี้หิมะบ่ตกค่ะตะบางเป็นน้ำแข็งช่วงเช้าเนาะค่ะเนาะช่วงบ่ายๆหิมะกะละน้ำแข็งกะละลายเนาะค่ะ ก็อาจสิบ่ค่อยได้เข้าไปไล่สดหมู่เนาะค่ะเนาะตะว่าคันมาวางคอมเมนต์ไว้ก่ะติดตามเบิ่งเปิดรันไว้ให้เนาะค่ะเนาะเปิดไว้ให้เนาะค่ะรันย้อนไล่สดไว้ให้เนาะค่ะเนาะกับเมื่อวานนี้ก็มาเจอของน้องมุ้ยก็1ชั่วโมงเนาะค่ะชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าประมาณ2ชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันมี2ช็อตเนาะแล้วก็เปิดทิมไว้แล้วก็รับเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เย็นมื้อขนาดค่ะพี่น้องเฮ้เย็นมือค่ะน้ำกองไม่กองนี่เนาะค่ะพี่น้องมีเห็ดพร้อมด้วยค่ะแต่ว่าส่วนนั้นเพิ่นออกมามันออกบ่หลายค่ะเพราะว่ากองไม่มันแน่นเนาะก็มีอยู่รอมุมนี่เนาะค่ะแต่มันหมาเพิ่นบ่หนาวเป็นเนาะไปอากาศหนาวมาค่ะพี่น้องเบิ่งนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะพี่น้องพระอาทิตย์กำลังขึ้นเด้อค่ะเด้อช่วงเช้า 6:00 น.ค่ะพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนนะคะพี่น้องเนาะยาวกับบ่อยากเฮ็ดคลิปยาวค่ะพี่น้องอย่าพี่น้องเบื่อเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสวยๆพุ่นเนาะค่ะอาจสิย่างปลาพาหมาไปย่างปลาเนาะค่ะเนาะก็อาจสิมีแนวเก็บเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็เบิ่งน้องแปรกี้ไปซะก่อนเนาะค่ะยาวกะนี่คลิปลงหลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ายาวตอบคอมเมนต์บ่ทันค่ะพี่น้องก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องป้องปายเนาะค่ะเนาะที่เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะถ้าตอนคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ซะก่อนเนาะค่ะพ่อกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า